รรคเพื่อไทยมีอะไรยังไงช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งนะคะเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ 18:00 น.นะคะที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่พรรคเพื่อไทยเองเขาก็ไปเปิดเวทีปราศัยช่วยผู้สมัครส.ส.สงขลาทั้งหมด9เขตนะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินนี่แหละค่ะท่านก็ลงพื้นที่ร่วมกับอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณจาตุรนต์ฉายแสงคุณปานปรีนะฮะที่ปรึกษาคณะกรรมการเศรษฐกิจคุณวิสุทธิ์นะฮะแล้วก็อีกหลากหลายท่านที่มาร่วมด้วยอันนี้เนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะประชาชนก็มามอบดอกกุหลาบอันนี้คือเมื่อวานนะใช่ค่ะช่วงเย็นนะคะ26เมษายนยังอยู่ที่ใต้อยู่เนาะเมื่อวานก็อยู่ที่ใต้ที่เรานำเสนอไปนะคะใช่ค่ะบรรยากาศก็คึกคักมีประชาชนมารอต้อนรับนะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณอิงแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไม่สามารถเดินทางมาได้แต่ว่านะคะเธอโฟนอินมายังเวทีปราศัยนะเธอบอกแบบนี้บอกว่าแพทย์เนี่ยไม่ให้เดินทางไกลเนื่องจากว่าใกล้จะคลอดแล้วแต่ก็อยากจะมาพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวสงขลาก็เลยขอฝากให้เลือกพรรคเพื่อไทยทั้ง2ใบเลยนะก็คือผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยด้วยนี่นะคะก็มีความจำกัดในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็เรื่องของการตั้งครรภ์นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นภาพที่ทางด้านของคุณอิงเนี่ยเธอโฟนอินมาที่เวทีปราศัยเพื่อพูดคุยกับพี่น้องในพื้นที่สงขลานั่นเองนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณเศรษฐาเนี่ยนะคะก็ได้ไปเดินตลาดไปเดินตลาดก็คือภาพก่อนหน้านี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะก็มีการต้อนรับกันอย่างคึกคักคุณเศรษฐายังบอกว่าพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็พรรคไทยรักไทยก็ยังไม่มีส.ส.ของพรรคในภาคใต้มาหลายปีเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยให้เลือกผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเป็นส.ส.จะได้มีการออกนโยบายของประเทศไปในระดับโลกเลยตั้งแต่ที่คุณทักษิณเนี่ยนะคะมาจนถึงนายกยิ่งลักษณ์ออกนโยบายเพื่อประชาชนกินได้จะเห็นได้ว่ามีเรื่องอะไรล่ะมีเรื่องของราคายางพาราใช่ไหมกิโลกรัมละ80บาทแต่ปัจจุบันคุณผู้ชมพูดถึงยางพารา3กิโลกรัม100บาทโอ้โหตกอยู่ที่แค่ประมาณ33บาทนะฮะยาเสพติดล่ะยาเสพติดเป็นยังไงบอกว่ายาบ้าระบาดเต็มบ้านเต็มเมืองราคาก็ถูกแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะแก้ปัญหายาเสพติดนี่ก็จะไปดูเรื่องของการยึดทรัพย์ที่มาจากการขายยาเสพติดก็จะไปช่วยจัดการปัญหาในเรื่องของยาเสพติดอย่างแน่นอนขณะเดียวกันนอกจากคุณเศรษฐาที่ขึ้นไปปราศัยเมื่อวานนี้ยังมีคุณณัฐวุฒิใสเกลือด้วยนะคะบอกว่าอะไรบอกว่าสงขลานะที่ตัดสินใจโดยเฉพาะคนสงขลาที่ตัดสินใจเลือกเพื่อไทยยกมือฤดูการหาเสียงไม่ว่ากันวันนี้เพื่อไทยมาต่อเข้าพักพักอื่นความเดือดร้อนของพี่น้องลดลงไหมนะยางกิโลเท่าใดเรือได้ออกกันบ้างไหมอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยนะว่าคุณณัฐวุฒิพูดคุยอะไรกับพี่น้องในพื้นที่สงขลากันบ้างค่ะไปสิที่นี่ไม่ใช่เรื่องแจกตังค์เพลอๆพี่น้องที่ก็บอกว่าไม่เอ้ยเพื่อไทยมาแจกตังค์เปล่าๆถ้าเรื่องเอาตามาแจกไม่ใช่กับแต่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศเรามันสุดมา9ปีอาการหนักแบบนี้ถ้าไม่ให้ยาแรงไม่ฟื้นกับประยุทธ์บอกว่าไอ้ที่พันปีหนึ่งที่เราเดือนได้เมื่อร้องมากว่าของเพื่อไทยเมื่อหนึ่งแต่พี่น้องบอกแบบมา9ปีให้เดือนพันเดือนพันเต้นไปทำได้ได้ประยุทธ์ประกาศให้เดือนพันเดือนพันแต่ขาไวขึ้นเดือน2,000แล้วพี่น้องครับแต่ว่าเพื่อไทยมาแบบนี้ท้ายทีเดียวมันหนึ่งก้อนกันภายใน6เดือนตันใหญ่ฮะจ๊ะเศรษฐกิจมุ่นหัวเงินอัดฉีดในระบบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีอีกหลายมาตรการอีกหลายนโยบายตามมานี่แหละค่ะบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่ทางด้านของคุณณัฐวุฒิเนี่ยพูดคุยในหลายประเด็นเลยนะขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมระหว่างที่เราอัปเดตข้อมูลข่าวนี้มานะพูดถึงเรื่องของราคายางพารากิโลกรัมละ80บาทในสมัยก่อนใช่ไหมปัจจุบันบอกว่ายางพารา3กิโล100แต่คุณผู้ชมเนี่ยค่ะคุณสุภกรให้ข้อมูลมาว่ายางพารา5กิโล100แล้วครับโอ้โหเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสวนยางพารานะคะ
นะคะก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีคนเข้ามาบริหารจัดการถึงปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องนั่นเองค่ะเพื่อไทยไม่ได้อยู่ที่ภาคใต้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ลุยในพื้นที่อื่นด้วยอย่างที่เมืองอุดรธานีค่ะอุดรธานีนี่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงใครจะไม่รู้จักท่านนี้นะคะนักการเมืองรุ่นใหญ่ไปที่อุดรเลยค่ะท่านขาแล้วก็ขึ้นปราศัยนี่ยังจำเสียงท่านได้เลยจำกันได้ไหมสมัยในสภาแต่ครั้งนี้ท่านเฉลิมอยู่อุดรนะคะในฐานะอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยค่ะไปที่หอประชุมโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมที่จังหวัดอุดรธานีเพิ่นก็ไปปราศัยหาเสียงนะคะซอยผู้สมัครของเพิ่นก็คือคุณอนันต์ศรีพันธ์นะคะเขต3อุดรธานีค่ะหลังจากมีกระแสต่างๆแล้วกันว่าอย่างนี้นะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยท่านก็ปราศัยพูดถึงรัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาณตอนนี้แล้วก็มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ปฏิวัติเข้ามาเสวยสุข8ปีจุดๆๆรอไม่ไหวแล้วหากต้องการให้เพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาล14พฤษภาเข้าคูหานะคะทั้งคนทั้งพรรคเอาแบบยกแผงเลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อไทยชนะเข้าไปเป็นรัฐบาลจะปราบยาเสพติดให้เด็ดขาดนะคนที่ขายอำเภอเพ็ญให้เลิกซะเพราะผมรู้ว่าใครขายนี่เขาก็ปาใสแบบฟาดเลยนะคะไม้เรียวเนี่ยหักไปหลายอันแล้วร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์แยกด้วยนะบอกว่าทางพรรคก็มอบหมายให้ตนมาอุดรซึ่งมาถึงแล้วก็อยากได้ส.ส.เพื่อไทยยกจังหวัดแบบอยากให้แลนสไลด์ไปเลยจ้าทางพรรคเขาอยากให้แลนสไลด์เพื่อจะได้จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวตนมาปราศัยที่อุดรธานีเป็นประจำคนอุดรรักการเมืองรู้การเมืองแล้วชอบการเมืองทำให้ตนอยากจะมาถ้าเราได้เสียงข้างมากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลตนยังเชื่อว่าจิตสำนึกของส.ว.ต้องคิดพอคนทั้งประเทศต้องรออยู่คงไม่กล้าฝืนความรู้สึกของประชาชนเอาไปฟังเสียงเพิ่นแน่ค่ะมีมาเมื่อวานตอนนี้ดูไอ้ป้อมพี่น้องรู้จักไอ้ป้อมไหมถามอะไรครับไม่รู้ไอ้หาไม่รู้แล้วมึงจะมาเป็นนายกได้ยังไงไม่ได้นะ1ป2ปจะไปกลัวมันเพราะพรรคเพื่อไทยเรามี2ค2คคืออุ้งอิงพี่น้องรู้จักไหมรู้กับพวกมึงนะบิ๊กป้อมคุณกลับบ้านได้แล้วบิ๊กตู่กลับได้แล้วมาที่อุดรมาพูดว่าต้องให้คนแก่ขับเครื่องบินเจ็ตเองเป็นนายกเองมีความรู้แต่เองไม่รู้เรื่องกฎการบินเองฟังไว้ตู่อยู่บ้านหรืออย่าตรวจอ้วกอ้วกจะสอนหรือกฎการบินนักบินบินได้แค่อายุ60ปีเขาแก้ไปให้65ไอ้หอบ6นี่มึง70แล้วจะมาบินเครื่องบินเพื่อพาพี่น้องหาไปตายหมดสิก็ชอบกับผมมือดังๆอีกจ้ะนี่ค่ะบางช่วงบางตอนนะคะที่ท่านเฉลิมนะคะท่านขึ้นปราศัยที่เมืองอุดรธานีก็มีประชาชนนะคะแฟนคลับไปร่วมรับฟังพร้อมกับมีผู้สมัครของพรรคด้วยนั่นเองนะนี่ในส่วนเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ากระจายเนาะบางส่วนเขาก็อยู่ใต้บางส่วนเขาก็จะจัดทีมลงพื้นที่อุดรธานีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณเศรษฐาก็ยังอยู่ที่ใต้อยู่นะเช้าที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะไปดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้แล้วมาดูวันนี้กันหน่อยนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณเศรษฐาแล้วก็ทีมงานนะคะอยู่ที่ทุ่งสงค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมนี่เลยนะคะเอ๊ะอะไรอยู่ข้าวโพดนะคะข้าวโพดนี่ทานข้าวโพดโชว์
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะที่ทางด้านของคุณเศรษฐาเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่นี่แหละค่ะไปพบกับประชาชนแล้วก็มีทีมงานของคุณเศรษฐาแต่ขณะเดียวกันนะคะมีช่วงหนึ่งเนี่ยมีคุณยายเขาก็ขับรถมาซื้อของแล้วก็เจอกับคณะของคุณเศรษฐาทำให้คุณยายเนี่ยหยุดรถแล้วก็ถามว่าเศรษฐาเบอร์อะไรนะนะคุณเศรษฐาก็เลยชี้นิ้วไปที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายก่อนจะตอบว่าเบอร์29ครับตามเสื้อเลยแล้วคุณเศรษฐาด้วยความเคารพท่านสูงจริงๆดูสิค่ะนี่แค่ขนมครกแค่ขนมครกนะคะเป็นคนแค่ขนมครกคอรอกอคนรักกันอันนี้คือคุณยายให้ดูแค่ขนมครกนี่คุณเศรษฐาทำให้ดิฉันอยากจะทานขนมครกเดี๋ยวออกไปต้องซื้อเลยนะเป็นกันเองเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มนะคะไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดสดตลาดเช้าแห่งนี้เขาเป็นคนที่ใส่ชุดและคือเข้าธีมมากกางเกงสีแดงเสื้อสีขาวเพราะพรรคของเขามีแดงกับขาวใช่ไหมค่ะนี่ถ่ายรูปนะคะมีประชาชนมาขอเซลฟี่นะคะชู1นี่ไม่ใช่หมายเลข1นะแต่คือนั่นแหละ29แต่อาจจะเป็นเบอร์1ในใจอย่างนี้หรือเปล่าใครถ่ายรูปด้วยเนี่ยคุณเศรษฐาต้องโน้มตัวลงมาหน่อยนี่ๆเห็นไหมจําได้มั้ยคนได้จําได้แล้วมีคุณโอ๊คพันธองแท้ด้วยนะคะนี่นะคะค่ะก็อากาศก็ดูน่าจะร้อนแหละเมื่อกี้ข้าวโพดใช่มั้ยค่ะข้าวโพดเล็กๆนะคะนี่เนี่ยจะเป็นกล้วยหรือเปล่าคะกล้วยอาหารพื้นถิ่นนะคุณผู้ชมนะก็เป็นของดีของพื้นที่นี่แหละค่ะที่คุณเศรษฐาเขาก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยบรรยากาศก็คึกคักกันนะคะแม้ว่าช่วงสายๆพ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยก็เริ่มเก็บข้าวเก็บของประชาชนไม่ได้มาจับจ่ายใช้สอยนะคะนี่ไปนั่งทานอาหารกันนะใช่เป็นภาพบรรยากาศนั่นเองนะคุณผู้ชมที่ก็เรียกว่าใกล้ชิดเป็นกันเองกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงนั่นเองค่ะก็คึกคักเพราะว่าคุณเศรษฐาเองเนี่ยก็เริ่มจากอีสานค่ะอีสานก็ได้ปลาบองได้ข้าวเหนียวนะคะมาใต้ก็องทานอาหารประจำถิ่นบ้างพูดคุยกับประชาชนบ้างก็ทุกพักนะที่เรานำเสนอทั่วประเทศเลยที่เดินสายเพราะที่เรียกว่าโค้งสุดท้ายนะคะค่ะทีนี้ต่อมายังอยู่ที่พรรคเพื่อไทยมาที่โลกออนไลน์หน่อยปรากฏว่าเพจพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีการแชร์โปสเตอร์นโยบายที่เป็นลักษณะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะกอไก่ถึงหอนกฮูกนะคะค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็เป็นที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์เพราะมีคนเข้าไปดูเข้าไปแชร์เยอะเลยภาพนี้คล้ายกับโปสเตอร์อะไรอ่ะนี่เหมือนน้องๆหนูๆเรียนพยัญชนะอะค่ะพยัญชนะไทยเหมือนเลยไหมนี่นะคะจำนวน44ตัวเขาก็เข้าใจออกแบบนะก็เรียงลำดับตั้งแต่กอไก่ไปจนถึงฮอดูฮูกตาโตเลยค่ะแล้วเขาก็ปรับขยายความให้เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเรียกว่าเป็นการสร้างการจดจำใหม่เช่นกอไก่กอไก่คือนโยบายอะไรเกษตรกรพรรคนี้3ปีงองูเงินดิจิทัลเนี่ย 10,000 บาทเนี่ยนโยบายหลักๆของเขาเลยนะคะไหนจะมีเงินเดือนเริ่ม 25,000 รอเรือรถไฟความเร็วสูงค่ะต้องเอาเน้นๆนะนี่อ่างอากาศสะอาดนี่เขาเข้าใจทำนะก็เป็นแบบโปสเตอร์พยัญชนะที่แบบเราเรียนสมัยเด็กเนี่ยที่น้องๆหนูๆเขาใช้กันก็เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าพรรคเพื่อไทยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกกลุ่มนโยบายต่างๆจึงมีความครอบคลุมทุกความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะแล้วก็ภายหลังจากโปสเตอร์นี้ถูกแชร์ออกมาก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างมากภายในเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงมีคนแชร์ใน Facebook กว่า 1,200 แชร์รีทวิตใน Twitter ด้วยนะคะหลักหมื่นแล้วก็มองเห็นทั้งหมดล้านน่าจะเกินล้านไปแล้วมีคนกดไลค์กดแชร์ทาง IG ด้วยนะคะก็ลองเข้าไปดูเต็มๆกันได้เขาแชร์กันไว้แล้วนะก็นี่ก็เป็นประเด็นข่าวออกมาให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ของพรรคการเมืองต่างๆซึ่งก็แล้วแต่ทุกพรรคเขาจะออกแบบไหนนะคะแต่ทุกพรรคเนี่ยเอื้อยดูแล้วครั้งนี้แข่งขันกันเยอะมากแล้วก็ทุกพรรคก็มีความคิดสร้างสรรค์คล้ายๆกันหมดเลยนะใช่ค่ะก็เป็นสีสันในช่วงการเมืองโค้งสุดท้ายแบบนี้นะคะ
ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ